ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์นะคะกับหนังสือสยามคือบ้านของเราวันนี้มาถึงตอนที่28แล้วนะคะแล้วก็ยังเป็นเรื่องในบทที่ชื่อว่า18มงกุฎเจ้าเสน่ห์ค่ะจากงานเขียนที่บันทึกจากประสบการณ์ชีวิตของเอ็ดนาบรูเนอร์บาลีนะคะแมรี่บาลีสแตนตันลูกสาวเป็นคนที่มาค้นพบต้นฉบับแล้วก็มาเรียบเรียงในภายหลังค่ะเด็กวัฒนารุ่น100แปลคุณฟังหลายท่านก็ถ้าสนใจก็ลองไปถามหาตามร้านหนังสือโดยทั่วไปได้นะคะเป็นหนังสือที่น่าอ่านอีกเล่มหนึ่งทีเดียวค่ะผู้เขียนก็บันทึกเอาไว้ถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเธอและตอนนี้คุณผู้ฟังก็คงอยากจะรู้นะคะว่าตกลงคุณหมอเจเจ้าเสน่ห์รูปร่างหน้าตาดีเสียงดีเป็นคนน่ารักตกลงว่าเขาเป็นใครกันแน่แล้วกับการที่เอ็ดนารู้สึกสังหรณ์ใจแปลกๆเกี่ยวกับตัวชายผู้นี้สังหรณ์นี้จะเป็นจริงหรือเป็นเพียงแค่ความคิดหวาดระแวงวันนี้จะมีคำตอบนะคะถ้าคุณฟังพร้อมแล้วเราไปฟังกันเลยนะคะสยามคือบ้านของเราตอนที่28ค่ะปรากฏว่าคุณหมอเจบอกว่าเขาเปลี่ยนใจเขาจะไม่จับรถด่วนเข้ากรุงเทพในคืนวันจันทร์นี้แล้วเขาอยากไปดูอะไรบางอย่างที่ไม้กองกับชุมทางรถไฟที่ทุ่งสงแทนแล้วก็บอกว่าขอให้หมอคอนเนี่ยแนะนำเพื่อนในสองเมืองนั้นให้เขารู้จักสักหน่อยพอถึงคืนวันอาทิตย์เขาก็เปลี่ยนใจขึ้นมาอีกว่าตรังนี่ล่ะเป็นที่ที่มีอะไรดีๆที่เขาจะหาข้อมูลมาเขียนหนังสือเกี่ยวกับโรคเขตร้อนได้แบบสบายๆแล้วทำไมเขาถึงไม่อยู่เขียนเสียที่นี่เลยไม่มีปัญหาค่ะหมอคอนก็ช่วยจัดบ้านพักของทางการให้เขาพักได้อยู่แล้วแต่คุณหมอเจจะต้องเดินทางเข้ากรุงเทพไปก่อนเพื่อที่จะจัดการเรื่องเงินทองกับธนาคารให้เรียบร้อยแล้วก็ไปเอากระเป๋าเขาบอกว่าเขาจะต้องไปเอากระเป๋าสัมภาระใบสำคัญของเขากลับมาด้วยเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างของเขาเนี่ยอยู่ที่กรุงเทพเขามีความกระตือรือร้นไปเสียทุกเรื่องที่เกี่ยวกับโรงพยาบาลและงานของคอนซึ่งเขาเห็นว่าวิเศษมหัศจรรย์เหลือเกินทั้งที่มันแสนจะโบราณโบราณเพราะว่าเรายังใช้ตะเกียงน้ำมันก๊าซกันอยู่เลยเขาบอกว่าเขาจะมีความสุขมากถ้าเราจะยอมให้เขาได้นำเงินบางส่วนที่เขามีมาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้เพื่อที่ทั้งโรงพยาบาลและบ้านของเราจะได้มีไฟฟ้าใช้เสียทีมันก็ฟังดูแปลกๆอยู่นะที่สัญญาแพทย์มือดีจะไม่เห็นโรงพยาบาลเล็กๆที่ยากไร้ของเราวิเศษเลิศลอยไปหมดฉันรู้สึกว่าเรื่องนี้มีกลิ่นทะแม่งทะแม่งอยู่เหมือนกันแต่เขาก็ตกปากรับคำแล้วว่าจะไปช่วยทำการผ่าตัดซึ่งเป็นงานยากมากทีเดียวในวันจันทร์มาร์กาเร็ตเดินทางกลับไปโรงเรียนของเธอที่กรุงเทพแล้วก็รับรองกับคุณหมอเจบอกว่าเดี๋ยวจะแนะนำให้รู้จักกับคนที่นั่นแล้วก็ยินดีจะช่วยเหลือเขาสุดกำลังความสามารถเท่าที่เธอจะทำได้มาร์กาเร็ตก็หลงเสน่ห์หมอเจไปอีกคนหนึ่งคืนวันจันทร์นั่นเองค่ะปรากฏว่าในขณะที่กำลังนั่งเล่นอยู่ในห้องนั่งเล่นชั้นบนรอเวลาอาหารเย็นหมอคอนคุณหมอเจและเอ็ดนากำลังยืนคุยอยู่ใต้ตะเกียงที่ส่องใต้แสงตะเกียงที่ส่องสว่างจู่ๆก็มีแมลงปีกแข็งอะไรสักอย่างบินเข้าไปในแขนเสื้อของหมอเจแล้วหมอเจก็ร้องลั่นกุมมือตัวเองไว้อย่างเจ็บปวดสุดขีดโอ้ยมันต่อยผมเข้าให้แล้วดูสิยังไม่ทันไรก็บวมแล้วนี่ผมจะทำยังไงดีมันคงจะต้องเป็นแมลงที่มีพิษมากทีเดียวมือของเขาบวมจริงๆแต่ก็น่าแปลกที่เอ็ดนากับหมอคอนไม่ยักก็เคยเจอแมลงชนิดนี้มาก่อนเลยคุณว่ามันจะเป็นแมลงอะไรได้นะลองไปเปิดสารานุกรมดูสิหมอคอนก็พันแผลให้กับหมอเจแล้วก็ทำผ้าคล้องแขนให้ตามที่หมอเจขยันขยอคุณจะต้องทำให้มันหายก่อนถึงวันอังคารนี้ให้ได้นะครับ
วันอังคารนี้จะต้องผ่าตัดนะคะทีนี้เมื่อเสียงคล้องตีบอกเวลาอาหารเย็นหมอคอนก็เดินหายลงไปชั้นล่างแล้วสักครู่เดียวก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งด้วยใบหน้าที่นิ่งขรึมแล้วก็ไม่พูดอะไรเลยสักคำหมอคอนทำตัวสุภาพอย่างไม่มีที่ติแล้วก็ใส่ใจกับหมอเจซึ่งเป็นแขกในขณะที่หมอเจนะคะก็พูดคุยวิจารณ์นู่นนี่นั่นอย่างมีชีวิตชีวาสลับกับร้องอุทานเป็นระยะระยะเนื่องจากไม่สะดวกที่ต้องรับประทานอาหารด้วยมือสายเอ็ดนาก็คิดว่าหมอเจคงจะเจ็บปวดมากกับการที่โดนแมลงต่อยถึงได้มีปฏิกิริยาร้องอุ้ยอ้ายตลอดเวลาเนี่ยนะคะแต่หลังจากนั้นค่ะหมอคอนก็มาบอกกับภรรยาบอกว่าเขาเนี่ยลงไปจับแมลงปีกแข็งที่หมอเจคว้างออกไปมาได้แล้วก็พยายามจะทำให้มันต่อยเขาแต่ก็ไม่สำเร็จคือเหมือนกับว่าเกิดความสงสัยในตัวแมลงดังกล่าวว่ามันเป็นแมลงที่มีพิษแล้วก็สามารถต่อยให้ได้รับความเจ็บปวดได้จริงๆหรอทั้งที่หมอคอนกับเอ็ดนาอยู่ที่นี่มานานแต่ก็ไม่เคยเจอแมลงชนิดนี้มันต่อยคนทำไมมันถึงต่อยหมอเจคือรู้สึกแปลกใจเอาละก็พักเรื่องนี้เอาไว้ก่อนจากนั้นนะคะก็มีการปรึกษากันเรื่องกำหนดการแล้วก็สรุปว่าหมอเจจะไปทุ่งสงเพื่อที่จะไปพบเพื่อนของหมอคอนนะคะเพื่อนที่หมอคอนแนะนำแล้วหมอคอนเนี่ยก็จะขึ้นรถไฟเที่ยวเย็นตามไปสมทบเพื่อที่จะเดินทางต่อไปยังนครด้วยกันนครศรีธรรมราชแล้วก็ไปพักที่บ้านของคุณหมอดันแลบและภรรยาหนึ่งคืนก่อนที่จะทำการผ่าตัดในเช้าวันรุ่งขึ้นพอถึงเช้าวันอังคารหมอคอนก็พาหมอเจไปขึ้นรถไฟโดยที่มือของหมอเจเนี่ยยังคงพันผ้าอยู่ส่วนหมอคอนเองก็เดินทางตามไปกับรถไฟเที่ยวบ่ายเมื่อหมอคอนกลับมาจากนครศรีธรรมราชด้วยรถไฟเที่ยวเย็นของวันพุธเอ็ดนาก็ขับรถไปรับสามีที่สถานีแล้วก็รีบถามทันทีว่าตกลงหมอเจได้ผ่าตัดหรือเปล่าหมอคอนก็บอกเปล่าไม่ได้ผ่าเพราะว่ามือยังไม่หายดียังไม่ถนัดเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าหมอคอนก็ต้องเป็นคนลงมือผ่าตัดด้วยตัวเองโดยที่หมอเจไม่ได้ช่วยอะไรเลยคุณหมอดันแลบคิดว่าคุณหมอเจเป็นอย่างไรบ้างคะไม่มีความเห็นจากหมอคอนแล้วเขาอิจฉาเราไหมคะที่คุณหมอเจกำลังจะทำอะไรดีๆให้กับโรงพยาบาลของเราตั้งหลายอย่างรู้สึกว่าผมไม่ได้บอกเขาหรอกนะแล้วตอนนี้คุณหมอเจไปไหนแล้วล่ะคะเข้าพักอยู่กับครอบครัวเบเกอร์ต่อและจะจับรถไฟท้องถิ่นเที่ยวเช้าพรุ่งนี้ขึ้นเหนือรถไฟขบวนนี้แล่นช้ามากตั้ง3วันแล้วเขาจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรคะในเมื่อเขาบอกว่าเสื้อผ้าเงินทองของเขาทั้งหมดอยู่ที่กรุงเทพน่ะอ๋อผมให้เขายืมเงินไป100ทีเข้าเอาไว้ใช้จ่ายน่ะคอนเอ็ดนาหลุดปากโพร่งออกไปเธอเริ่มรู้สึกอึดอัดใจขึ้นมาเป็นครั้งแรกนะคะว่ามันชักจะมีอะไรไม่ชอบมาพากลซะแล้วแต่หมอคอนก็บอกกับภรรยาว่าไม่เป็นไรหรอกนะเขาให้นาฬิกาจับเวลาเรือนงามเอาไว้เป็นของประกันดูนี่สิแล้วหมอคอนก็ยื่นนาฬิกาให้ภรรยาดูเอ็ดนาบอกว่าเธอไม่ได้ชอบนาฬิกาเรือนนี้เท่าไหร่นะแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรกันอีกเกี่ยวกับเรื่องนี้เอ็ดนาเริ่มรู้สึกระแวงหมอคอนขออภัยเริ่มรู้สึกระแวงหมอเจมากขึ้นเรื่อยๆถ้าเป็นไปตามที่หมอคอนเล่าแสดงว่าหมอเจเนี่ยก็ต้องไปพักอยู่กับครอบครัวเบเกอร์2คืนเธออยากรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นที่นั่นบ้างครอบครัวนั้นจะรู้สึกแปลกๆกับคุณหมอเจเหมือนที่เธอรู้สึกหรือไม่เอ็ดนาก็เลยตัดสินใจค่ะไปเยี่ยมซะเลยเพราะว่ามันถึงคราวที่เธอจะต้องเป็นฝ่ายไปเยี่ยมครอบครัวเบเกอร์พอดี1สัปดาห์ผ่านไปค่ะเอ็ดนาก็โทรเลขไปบอกว่าจะไปเยี่ยมในวันพฤหัสบดีแล้วก็ เรียกอาม่าซึ่งเป็นคนดูแลเด็กๆนะคะบอกว่าเธอจะไปเยี่ยมแหม่มที่ทุ่งสงอาม่าก็ไม่ว่าอะไรอาม่าก็รู้แล้วค่ะว่าเอ็ดนาเนี่ย
มีเพื่อนอาศัยอยู่ในเมืองต่างๆก็จะเรียกว่าแหม่มร่อนพิบูลแหม่มนครแหม่มลำแพะแหม่มทุ่งสงนะคะอาม่าก็จะรู้ว่าหมายถึงใครแล้วก็สามารถจะดูแลลูกๆดูแลบ้านให้กับเธอได้เป็นอย่างดีโดยที่เธอไม่ต้องเป็นห่วงไม่เคยมีเหตุด่วนเหตุร้ายอะไรเกิดขึ้นเวลาที่เธอไม่อยู่บ้านคือไว้ใจได้เอ็ดนาก็ไปทุ่งสงแอนนาเบเกอร์ก็มารับที่สถานีทั้งคู่ก็เมากันด้วยความตื่นเต้นนึกภาพว่าฝรั่งมาอยู่ในดินแดนที่ห่างไกลนะคะแตกต่างทั้งภาษาวัฒนธรรมอะไรต่อมีอะไรหลายอย่างเจอกันก็เมากันทั้งเรื่องข่าวสารใหม่ๆแล้วก็เรื่องที่อยากรู้อยากเห็นสุดท้ายเอ็ดนาก็ถามแอนนาเบเกอร์บอกว่าคุณคิดว่าหมอเจเป็นอย่างไรบ้างคะปรากฏว่าแอนนาเบเกอร์บอกว่าโอ้โหแหมชอบมากเลยชอบมากๆแล้วก็ขอบคุณเอ็ดนามากที่ส่งหมอเจไปให้ครอบครัวของเธอแล้วก็ชมบอกว่าหมอเจเนี่ยมีเสียงที่ไพเราะมากจริงๆแอนนาขยายความว่าเธอได้ร้องเพลงอยู่กับหมอเจจนดึกดื่นหลังเที่ยงคืนเลยทีเดียวคือตัวแอนนาเองเนี่ยก็เป็นคนร้องเพลงเพราะระดับนักร้องคอนเสิร์ตอยู่แล้วนะคะพอไปเจอกับหมอเจซึ่งก็ร้องเพลงเพราะเหมือนกันก็เลยถูกอกถูกใจจนท้ายที่สุดถึงกับเรียกกันและกันว่าเมลบ้าแล้วก็คารุโซหมายถึงเนลลี่เมลบ้าแล้วก็เอ็นริโกคารุโซนะคะสองนักร้องโอเปร่าชื่อดังที่สุดในยุคนั้นแต่ว่าพ่อของแอนนาเนี่ยคือพ่อของแอนนานี่เหมือนกับว่าไม่ค่อยจะชื่นชอบหมอเจเท่าไหร่นักนะคะแอนนาบอกว่าแต่คุณพ่อของฉันคิดว่าเอาเป็นว่าคุณระวังคำพูดหน่อยก็แล้วกันนะคะเวลาท่านกลับมารับประทานอาหารกลางวันที่บ้านน่ะจากนั้นสองสาวก็คุยกันต่อเอ็ดนาเล่าให้แอนนาฟังบอกว่าหมอเจเนี่ยจะมาติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้กับโรงพยาบาลที่ตรังเขาจะมาพักที่ส่วนของทางราชการแล้วก็จะเขียนหนังสือที่นั่นด้วยแอนนาก็บอกกับเอ็ดนาว่าคุณหมอเจกำลังเตรียมจัดบ้านของเขาในนิวยอร์กเอาไว้คอยรับรองครอบครัวของเธอเพื่อเป็นการตอบแทนที่ครอบครัวของเธอดูแลเขาอย่างดีเยี่ยมนอกจากนั้นนะคะเขาจะมอบตั๋วเรือกลไฟจากอังกฤษข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกมายังสหรัฐเป็นของขวัญแก่แอนนาเพื่อที่ว่าลูกสาวน่ารักทั้งสองของเธอจะได้เดินทางมาพักกับพ่อแม่ที่นิวยอร์กอันนี้เอ็ดนาก็รู้อยู่เหมือนกันนะคะว่าครอบครัวเบเกอร์เนี่ยกำลังวางแผนจะเดินทางไปเยี่ยมลูกๆที่อังกฤษโดยใช้เส้นทางข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วก็ข้ามสหรัฐไปอีกต่อหนึ่งโอเอ็ดนาคะคุณน่าจะได้ยินนะคะว่าคุณหมอเจทึ่งในตัวสามีของคุณขนาดไหนเขาตื่นเต้นมากๆเลยล่ะค่ะเกี่ยวกับเรื่องการผ่าตัดแล้วก็ชมว่าคอนเป็นศัลยแพทย์มือหนึ่งจริงๆในขณะที่เมื่อเอ็ดนาได้ฟังเธอก็ไม่ได้รู้สึกปลื้มไปเลยนะคะที่มีคนมาชมสามีแบบนั้นเอ็ดนาบอกว่าฉันออกจะแปลกใจตะหงิดตะหงิดเพราะว่าคอนห่างเหินจากความเจริญทางการแพทย์สมัยใหม่มานานมากแล้วและรู้สึกว่าคำสรรเสริญเยินยอของคุณหมอเจฟังดูไม่จริงใจเลยฉันจึงถามแอนนาว่าคุณหมอเจเล่าถึงตัวเขาเองอย่างไรบ้างแอนนาก็เล่าต่อว่าคุณรู้ไหมคะเขาขอยืมอะไรไปชุดทำเล็บที่คุณให้ฉันเป็นของขวัญ นั่นยังไงคะเขาบอกว่าเขาต้องใช้มันในระหว่างการเดินทางและจะคืนให้ฉันเมื่อเขากลับมาแต่ฉันคิดว่าเขาไม่น่าจะขอกระบอกฉีดยาใต้ผิวหนังไปด้วยเลยคือเราขอยืมมันมาจากคุณหมอดันแลบซะด้วยสิหวังว่าเขาจะไม่ลืมหรือว่าทำมันหายนะนี่ฉันยังไม่ได้บอกคุณพ่อเลยถ้าบอกเมื่อไหร่ท่านคงจะหัวเสียหน้าดูทีเดียวล่ะคุณพอจะเดาได้ไหมคะว่าเขาจะเอามันไปใช้ทำอะไรคือน่าแปลกนะคะขอกระบอกฉีดยาก็คือขอไซริงฉีดยาเอาไปด้วยฮ่าแต่อย่าไปคิดอะไรมากเลยนะทุกอย่างคงจะเรียบร้อยดีหรอกค่ะแหมก็เขามีเสียงที่ไพเราะราวกับเสียงสวรรค์ออกอย่างนั้นน่ะ
คือแอดนานี่หลงเสน่ห์หมอเจเต็มเต็มในขณะที่เอ็ดนาก็ชักจะเคลือบแคลงสงสัยในตัวชายผู้นี้มากขึ้นเรื่อยๆทั้งคู่ไม่ได้คุยเรื่องอื่นเลยนอกจากเรื่องของคุณหมอเจผู้น่ารักนี้เท่านั้นจนกระทั่งเที่ยงค่ะสามีของแอนนาก็เดินมาตามรางรถไฟพร้อมด้วยชายแปลกหน้าคนหนึ่งความที่ในขณะนั้นครอบครัวเบเกอร์เนี่ยเป็นชาวยุโรปครอบครัวเดียวที่อาศัยอยู่ที่นั่นการได้พบคนแปลกหน้าก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีผู้ชายคนนี้เป็นหนุ่มน้อยชาวอังกฤษขออภัยนะคะเป็นหนุ่มน้อยชาวเดนมาร์กชื่อว่าเนลเซนเนลเซนทำงานอยู่กับบริษัทค้าไม้ทางตอนเหนือของคาบสมุทรและกำลังเดินทางไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลของคอนหลังจากที่เขาตรงดิ่งไปยังธนาคารซึ่งมิสเตอร์เบเกอร์เป็นผู้จัดการอยู่เป็นสิ่งแรกตามธรรมเนียมของชาวยุโรปที่อยู่ในดินแดนนี้มิสเตอร์เบเกอร์ก็เชิญเนลเซนมากินกลางวันด้วยเมื่อแนะนำตัวกันเรียบร้อยแล้วมิสเตอร์เบเกอร์ก็บอกว่ามิสเตอร์เนลเซนเพิ่งจะได้พบกับคุณหมอเจที่บ้านดอนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะแอนนาก็บอกว่าโอ้เล่าให้เราฟังหน่อยสิคะพวกคุณคิดอย่างไรกับเขาคะมิสเตอร์เนลเซนก็บอกว่าครอบครัวเขาเนี่ยก็ได้เจอกับคุณหมอเจแล้วก็มีโอกาสได้รับรองคุณหมอเจอยู่หลายวันเหมือนกันและเมื่อคุณหมอเจทราบว่าช้างเชือกหนึ่งที่บริษัทเลี้ยงเอาไว้มีปัญหาที่ลูกตาเขาก็เสนอตัวที่จะรักษาให้โดยคิดค่ารักษา 1,000 ทีเข้าแต่ผู้จัดการบริษัทเห็นว่ามันแพงเกินก็เลยตัดสินใจใช้วิธีพื้นบ้านรักษาแทนแอนนากับเอ็ดนาก็รบเร้าให้มิสเตอร์เนลเซนเล่าเกี่ยวกับคุณหมอเจให้ฟังอีกคือมันชักจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินทองนะคะมิสเตอร์เนลเซนก็บอกว่าหมอเจเนี่ยวางแผนว่าจะแวะพักที่เพชรบุรีก่อนจะไปกรุงเทพเพราะว่าเพชรบุรีตอนนั้นเป็นเมืองเดียวที่มีชาวยุโรปอาศัยอยู่แล้วมิสเตอร์เนลเซนก็นึกขึ้นได้ว่าผู้ช่วยผู้จัดการที่บ้านดอนสุราษฎร์ธานีเนี่ยเป็นอีกคนหนึ่งที่หลงเสน่ห์คุณหมอเจมากถึงกับให้ยืมกล้องถ่ายรูปราคาแพงไปใช้ฟังมาถึงตรงนี้เอ็ดนาก็บอกว่าโอ้ยยืมเงิน100ทีเข้าจากหมอคอนสามีของเธอยืมของบางอย่างจากคุณหมอแม็กเดเนียลที่นครยืมของบางอย่างจากแอนนาแล้วยังจะมายืมกล้องจากคนที่บ้านดอนอีกฉันสงสัยจริงเชียวว่าที่เพชรบุรีเขาจะขอยืมอะไรใครไปได้อีกนะแอนนาก็บอกว่าแต่เขาจะกลับมานะแล้วก็จะมาตั้งหลักที่นี่เพื่อเขียนหนังสือด้วยเอ็ดนาบอกว่าเธอเริ่มสงสัยเธอสงสัยว่าเรื่องนี้มันน่าจะมีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลคือหลักฐานมันชักจะมากขึ้นเรื่อยๆเกี่ยวกับหมอเจเจ้าเสน่ห์เมื่อเอ็ดนากลับถึงบ้านในวันรุ่งขึ้นค่ะเธอก็ได้รับจดหมายจากมาร์กาเร็ตมาร์กาเร็ตเล่าว่าเธอได้ให้คุณหมอเจยืมเงินไป100ทีเข้าค่ะแล้วก็จัดการให้เขาได้เข้าพักในบ้านพักของมิชชันนารีซึ่งว่างอยู่เธอบอกว่าคุณหมอเจได้กล่าวนำในพิธีนมัสการด้วยและทุกคนก็ประทับใจมากอีกแล้วนะคะในระหว่างนั้นนะคะหมอคอนเนี่ยได้ติดต่อไปยังท่านกงสุลอเมริกันที่กรุงเทพแล้วก็แนะนำให้ท่านจับตาดูคุณหมอเจคนนี้เอาไว้ให้ดีๆเพราะว่าเมื่อได้รับข้อมูลจากมิสเตอร์เนลเซนแล้วก็จากหลายๆคนนะคะคุณหมอคอนก็เริ่มรู้สึกไม่ไว้ใจแล้วก็ให้สืบหาข้อมูลของหมอคนนี้เท่าที่จะทำได้ทางกงสุลก็ตอบกลับมาบอกว่าในวันที่ท่านกำลังพยายามจะติดต่อกับคุณหมอเจคุณหมอเจก็ได้ขึ้นเรือกลไฟไปไส้งอนเสียแล้วหลังจากที่ได้ขอยืมเงินใครต่อใครไปอีกหลายคนแถมยังหยิบหนังสือราคาแพงติดมือไปจากบ้านหลังสุดท้ายที่พักอยู่ด้วยเวลาผ่านไปหลายเดือนค่ะเมื่อเพื่อนคนนั้นเพื่อนคนนี้แวะมาเยี่ยมเยียนกันเรื่อยๆเอ็ดนาก็ได้รับฟังเรื่องของคุณหมอเจเพิ่มขึ้นแล้วก็ค่อยๆปะติดปะต่อเรื่องราวต่างๆแบบจิ๊กซอทีละชิ้นทีละชิ้นจนภาพชัดเจนขึ้นทีละน้อยทีละน้อยเหตุการณ์ต่อไปเกิดขึ้นในเย็นวันหนึ่งณสถานที่ที่ห่างไกลจากบ้านของเธอมาก
คือบนยอดเขาที่ชายแดนมาลายูทางใต้ของปีนังคือปกติแล้วครอบครัวของเอ็ดนาเนี่ยคุ้นเคยกับมิชชันนารีนิกายเมทอดิสที่ปีนังหลายคนแล้วก็มักจะเชิญให้ครอบครัวของเธอไปพักผ่อนที่บังกะโลที่นั่นที่เมืองไทปิงรัฐเปรักเอ็ดนากับครอบครัวก็เดินทางโดยเรือกลไฟลำเล็กๆจากท่าเรือริมแม่น้ำแทนที่จะใช้รถไฟด่วนข้ามประเทศข้ามคาบสมุทรมาลายูเพื่อมาถึงปีนังในช่วงค่ำแล้วก็ถึงปีนังทันเวลาที่จะจับรถด่วนขบวนเช้าได้พอดีและที่ไทปิงในระหว่างรับประทานอาหารกลางวันกันอย่างรวดเร็วเรียบร้อยแล้วก็เดินทางไปยังเนินเขาแม็กซ์เวลล์ซึ่งอยู่สูงขึ้นไป 4,000 ฟุตที่นี่ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะรัฐบาลอังกฤษเป็นเจ้าของบังกะโล2หลังในจำนวน6หลังที่อยู่บนเขาแห่งนี้เอ็ดนาเล่าเรื่องของบังกะโลเอาไว้ว่าเป็นสถานที่ที่สวยงามเธอเองก็หลงไหลในทิวทัศน์อันงดงามของที่นี่แล้วเรื่องราวก็โยงมาที่ชายผู้หนึ่งซึ่งมีรูปพรรณสันฐานเหมือนกับหมอเจเลยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะหลังเพลงนี้เดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังต่อห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองกลับมาติดตามสยามคือบ้านของเรากันต่อนะคะคิดว่าตอนนี้คุณผู้ฟังคงกำลังตื่นเต้นว่าตกลงคุณหมอเจเป็นอะไรกันแน่เป็นใครกันแน่คือตอนที่มาพักผ่อนที่ปีนังเนี่ยเอ็ดนาก็มาเจอกับมิสเตอร์แล้วก็มิสซิสซัลลิแวนจากสิงคโปร์ซึ่งเพิ่งจะย้ายมาอยู่ที่อีโปเมืองหลวงของรัฐเปรักเมื่อไม่นานมานี้นะคะส่วนบรูซแบรกเก็ตอยู่ที่อีโปอยู่แล้วมีคู่แม่เป็นหนุ่มอังกฤษแล้วก็มาทาบอนมาจากปีนังก็คือไปเจอเพื่อนชาวตะวันตกทีนี้พอหลังอาหารเย็นก็ล้อมวงคุยกันบทสนทนาก็ผลัดกันเล่าประสบการณ์ที่เคยเจอผู้คนหลายเชื้อชาตินะคะว่าใครอยู่ที่ไหนเจอผู้คนดีร้ายยังไงบ้างก็เล่าแลกเปลี่ยนกันมาท่าก็เล่าถึงผู้หญิงทึนทึกที่มีความคิดประหลาดซึ่งมาลงหลักปักฐานอยู่ที่โรงเรียนของเธอที่ปีนังบอกว่าหญิงผู้นี้เนี่ยมีวิธีมีความคิดอยากจะสอนชาวพื้นเมืองด้วยวิธีแปลกส่วนรูสที่อยู่ที่มาเลเซียอยู่แล้วเนี่ยก็เล่าถึงความลำบากใจที่ครั้งหนึ่งต้องต้อนรับชายชราผู้เดินทางไปทั่วทั้งดินแดนตะวันออกเพื่อขายยาที่เขาจดทะเบียนสิทธิบัตรเอาไว้มีคนพาชายผู้นี้มาที่โรงพยาบาลซึ่งเธอเป็นผู้ช่วยพยาบาลอยู่มิสเตอร์ซาลิแวงก็ถามหมอคอนบ้างว่าแล้วคุณล่ะครับเคยเจออะไรมาบ้างหมอคอนก็บอกว่ามีคนไม่มากหรอกครับที่จะยอมย้ายจากเมืองท่าเข้าไปอยู่ด้านในของประเทศเคยมีตำรวจพาชายชาวลัตเวียคนหนึ่งมาส่งที่โรงพยาบาลเขาอยู่ที่เมืองดีบุกซึ่งเขาพยายามจะฆ่าภรรยาชาวพื้นเมืองของเขาแล้วก็มาอยู่ที่โรงพยาบาลนานถึง5เดือนเอ็ดนาก็พูดขึ้นมาบ้างบอกว่ามีชาวเดนมาร์กผู้หนึ่งค่ะเขาอ้างตัวเป็นนักเขียนเดินเท้าข้ามคาบสมุทรมาเป็นเวลา3วันแล้วก็ส่งบอยของเขามาที่โรงพยาบาลเพื่อขอน้ำมันไปทาแก้ปวดเมื่อยกับขอยาไปกินแก้อาการท้องไส้ปั่นป่วนแล้วเขาก็เผลอกินน้ำมันทาแก้ปวดเมื่อยเข้าไปด้วยความสับสนหลังการรักษาเขาก็ยืนยันหัวเด็ดตีนขาดว่าจะต้องให้ทางโรงพยาบาลพามาส่งที่บ้านของเราให้ได้ทั้งที่ตอนนั้นก็ดึกดื่นเที่ยงคืนแล้วก็แลกเปลี่ยนกันนะคะใครเจออะไรแปลกๆบ้างทีนี้หมอคอนก็เลยหันไปทางมิสเตอร์ซัลลิแวนซึ่งอยู่สิงคโปร์บอกว่าอยู่ที่สิงคโปร์เนี่ยคงจะได้พบกับคนดังๆที่น่าสนใจมากเลยใช่ไหมเพราะว่าสิงคโปร์เป็นเมืองท่าใช่ไหมคะเป็นเมืองเจริญมิสเตอร์ซัลลิแวนก็บอกว่าก็มีทั้งดังทั้งไม่ดังละครับ
มีคนมาเยี่ยมเรามากมายจากบรรดาเรือเดินสมุทรที่แล่นรอบโลกแล้วก็มาแวะท่าเรือที่นี่แต่ก็ยังดีที่ไม่ค่อยมีกุ้ยมารบกวนเราเท่าไหร่นักพวกนั้นมักจะไปอาศัยอยู่ในย่านของคนพื้นเมืองแถวๆริมน้ำมากกว่ามิสซิสซัลลิแวงก็บอกว่าแล้วผู้ชายที่มาจากเมืองจีนแล้วมาหลอกลวงเราคนนั้นล่ะคะคุณจำไม่ได้หรือจริงสิเขาชื่อบราวน์ครับเข้ามาอ้างชื่อของมิชชันนารี 2-3 คนที่เราเคยรู้จักที่ฟูโจแล้วก็ขอพักอยู่กับเรา 2-3 วันแมชประทับใจในตัวเขามากทีเดียวมิสเตอร์ซัลลิแวนหันไปเรียกว่าหันไปแซวภรรยาภรรยาที่ชื่อแมชก็บอกว่าแหมก็เขาดูดีแล้วก็มีเสน่ห์มากนี่คะลูกๆ ก็ติดใจเขาเหมือนกันค่ะเพราะว่าชอบฟังเรื่องที่เขาเล่าเด็กๆรักเขาเหลือเกินในระหว่างที่เขาพักอยู่กับเราหลายเดือนคืออย่างนี้ครับเราให้เขาเข้ามาพักในห้องหนึ่งที่โรงเรียนเด็กผู้ชายแล้วก็ให้เขามารับประทานอาหารกับเราทุกมื้อหัวหน้าครูชาวจีนก็ชอบพูดคุยปรับทุกข์กับเขาด้วยใช่ค่ะมิสเตอร์บราวน์แทบจะกลายเป็นสมาชิกในครอบครัวของเราอยู่แล้วล่ะค่ะจนกระทั่งบ่ายวันหนึ่งเขาเข้ามาตอนที่ฉันกำลังดื่มน้ำชากับแขกอยู่พอดีฉันก็เลยชวนให้เขาเข้ามาดื่มน้ำชาด้วยแล้วก็แนะนำว่านี่คือมิสซิสเซลบีจากฟูโจแล้วก็ถามว่าเขาอาจจะเคยพบกันมาบ้างแล้วหรือเปล่าในตอนนั้นฉันสังเกตเห็นว่ามิสซิสเซลบีมีสีหน้าประหลาดใจในขณะที่มิสเตอร์บราวน์มีสีหน้าละอายแล้วก็อึดอัดอยู่ในทีต่างฝ่ายต่างพึมพำว่าคงจะเคยพบที่ไหนมาก่อนมิสเตอร์บราวน์หน้าแดงก่ำแล้วก็มีท่าทีตะขิดตะขวงใจอยู่ครู่หนึ่งพอรวบรวมสติตั้งตัวได้เขาก็บอกว่าเขาเข้ามาเพียงเพื่อจะบอกฉันว่าเย็นนี้เขามีนัดรับประทานอาหารแล้วพอเขากลับออกไปมิสซิสเซลบีก็บอกกับฉันว่าเธอรู้สึกตกใจมากเพราะว่ามิสเตอร์บราวน์คนนี้ใช้ชื่ออื่นตอนที่อยู่ฟูโจมิสซิสเซลบีบอกว่าผู้ชายคนนี้เกิดที่ฮ่องกงติดฟินและกำลังถูกตำรวจตามจับในข้อหาปลอมแปลงเช็คเธอและคนในหน่วยมิชชันนารีลงความเห็นว่าเขาทำให้ชาวยุโรปเสียชื่อเสียงมากพวกคนอังกฤษถึงก็บอกว่าเขาเป็นบุคคลน่ารังเกียจซึ่งทำลายเกียรติภูมิของคนขาวโดยแท้ตอนนั้นฉันแทบจะอดใจรอไม่ไหวอยากจะรีบบอกข่าวที่เพิ่งได้ฟังมาให้สามีทราบด้วยเสียเดี๋ยวนั้นจริงๆน่าเสียดายฉันน่าจะได้ซักถามเรื่องราวจากมิสซิสเซลบีให้ได้ความมากกว่านี้อีกสักหน่อยนี่คือเรื่องราวที่มิสซิสซัลลิแวนเล่านะคะจากนั้นมิสเตอร์ซัลลิแวนก็รับช่วงเล่าต่อบอกว่าวันรุ่งขึ้นที่โรงเรียนในช่วงพักภาคเช้าเซ่งซาหัวหน้าครูได้มาพบกับผมแล้วก็บอกว่ามิสเตอร์บราวน์ขอร้องให้เขาช่วยพาไปที่ร้านขายยาเซ่งชาก็เลยพาเขาไปที่ร้านเซ่งหลีซึ่งเป็นสมาชิกของโบสถ์เราด้วยในระหว่างที่เรากำลังคุยกันอยู่นั้นมิสเตอร์บราวน์ก็ได้หายตัวไปปรากฏว่าเซ่งหลีซึ่งเป็นสมาชิกของโบสถ์ด้วยเนี่ยนะคะบอกว่ามิสเตอร์บราวน์เนี่ยขโมยเฮโรอีนไปจำนวนหนึ่งมาบอกกับมิสเตอร์ซัลลิแวนผมก็เชื่อเช่นนั้นจึงบอกเข้าไปว่าเซ่งซาผมเกรงว่ามิสเตอร์บราวน์จะไม่ใช่คนดีอย่างที่เราคิดเอาไว้เสียแล้วล่ะทั้งผมและภรรยาเชื่อคำพูดของเขาทุกอย่างแต่ถ้าเขาเป็นคนติดยาจริงเขาจะอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้แล้วคุณช่วยวางแผนพาเด็กนักเรียนชั้นโตไปดูหนังรอบคาบนี้หน่อยได้ไหมแล้วก็ชวนมิสเตอร์บราวน์ไปด้วยผมจะเข้าไปค้นห้องของเขาดูปรากฏว่าเรื่องก็เป็นไปตามข้อสันนิษฐานของมิสเตอร์ซัลลิแวนจริงๆค่ะจากการค้นห้องนะคะคือเข้าไปค้นห้องของคนที่เรียกตัวเองว่ามิสเตอร์บราวน์เนี่ยก็ไปเจอกระบอกฉีดยาก็คือไซลิงแล้วก็เฮโรอีนจำนวนหนึ่งอยู่ในกองข้าวของกระจุกกระจิกของมิสเตอร์บราวน์และวันรุ่งขึ้นก่อนเวลาอาหารมิสเตอร์บราวน์เนี่ยนะคะก็ปรากฏตัวพร้อมกับกระเป๋าเดินทางขอบอกขอบใจที่ได้เอื้อเฟื้อรับรองเขาเป็นอย่างดี
แล้วก็บอกว่าเขากำลังจะเดินทางไปปีหนังเขาได้งานแล้วที่สวนยางพาราที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งใกล้ๆที่นั่นโดยบอกว่าที่นั่นเนี่ยวิเศษมากเป็นรัฐตัวอย่างของมลายูเลยทีเดียวเป็นเมืองซึ่งมีระบบระเบียบสวยงามสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างสุขสบายเมื่อเรามาถึงตอนนี้มิสเตอร์ซัลลิแวนก็ลุกขึ้นไปเขี่ยฐานไฟที่กำลังคุแล้วก็เอาฟืนใส่เข้าในกองไฟอีกท่อนหนึ่งมอคอนก็หันมามองตาภรรยาอย่างมีเลสนัยแล้วก็ถามมิสเตอร์ซัลลิแวนว่าเมื่อกี้นี้คุณบอกว่าเขาเป็นชาวดัตช์หรือครับใช่ครับถึงแม้เขาจะบอกว่าเขาเป็นคนอเมริกันก็ตามเพราะว่าในฐานะคนอเมริกันคนหนึ่งผมบอกได้เลยว่าสำเนียงของเขานั้นไม่ใช่คนอเมริกันหมอคอนกระตือรือร้นขึ้นมาทันทีนะคะรีบถามว่ามิสเตอร์บราวน์คนนี้เขาค่อนข้างสูงใหญ่มีผมสีบรอนซ์แล้วก็หน้าตาดีด้วยใช่ไหมครับมิสเตอร์ซัลลิแวนก็บอกว่าใช่แล้วครับคุณว่าอย่างนั้นไหมล่ะแมชอันนี้ก็หันไปแซวภรรยาโดยเฉพาะที่บอกว่าหน้าตาดีภรรยาก็รีบตอบรับทันทีว่าโอ้โหใช่เลยค่ะเขาหน้าตาดีมากและมีมารยาทด้วยเขาพูดจาดีแล้วก็ร้องเพลงเพราะมากนี่ถ้าเกิดเป็นสมัยนี้ง่ายมากเลยนะคะควักมือถือออกมาแล้วก็โชว์รูปได้เลยหมอคอนก็ถามต่ออย่างใจเย็นว่าแล้วตั้งแต่เขาออกมาจากสิงคโปร์คุณได้ยินข่าวคราวจากเขาอีกบ้างไหมครับทราบไหมครับว่าเขาเดินทางไปไหนมิสซิสซัลลิแวนตอบทันทีว่าทราบค่ะเราทราบว่าเขาไปถูกจับที่ปีนังเพราะใช้ชื่อปลอมว่าเรนฉันรู้สึกตื่นเต้นมากขึ้นเรื่อยๆเพราะมั่นใจว่าในบราวน์หรือว่าในเรนคนนี้ก็คือคุณหมอเจของเรานี่เองคอนหันมาพูดกับฉันว่ารูปพรรณสันฐานตรงกันหมดผมคิดว่าเราปฏิปต่อเรื่องราวของเขาได้ชัดเจนแล้วที่ไทปิงนี่เองและแล้วคอนก็เล่าให้ทุกคนฟังถึงเรื่องที่ครอบครัวของเขาได้เผชิญกับชายคนเดียวกันนี้แต่ในนามของคุณหมอเจสรุปว่าข้อมูลตรงกันหมดเลยนะคะแล้วก็ตรงกันโดยบังเอิญเหมือนกับว่าฝรั่งที่อยู่แถวตะวันออกเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ที่สยามมาเลปีนังสิงคโปร์เจอผู้ชายคนนี้หมดเลยหลังจากนั้นประมาณ1ปีมอคอนได้อ่านพบข่าวในหนังสือพิมพ์จากกรุงเทพเกี่ยวกับเรื่องของชาวยุโรปคนหนึ่งที่เสียชีวิตอยู่ในโรงแรมราคาถูกที่สิงคโปร์เพราะสูบฝิ่นเกินขนาดมอคอนเขียนจดหมายไปถึงตำรวจเพื่อถามถึงรูปพรรณสันฐานและประวัติของชายผู้นี้เผื่อว่าอาจจะเป็นคนเดียวกับคุณหมอเจหรือนายบราวน์หรือนายเรนสักชื่อหนึ่งและได้รับคำตอบยืนยันกลับมาว่าชายผู้ตายนั้นคือ18มงกุฎเจ้าเสน่ห์คือคุณหมอเจคือนายบราวน์แล้วก็นายเรนจริงๆเพียงแต่ไม่มีโอกาสได้รู้ว่าการที่เขาเสียชีวิตลงเพราะเสพฝิ่นเข้าไปจนเกินขนาดนั้นเป็นการจงใจฆ่าตัวตายหรือเป็นอุบัติเหตุก็เป็นการปิดฉากข้อสงสัยทั้งหมดนะคะของชายเจ้าเสน่ห์ที่ทำให้ทุกคนซึ่งมีโอกาสได้พบเขาประทับใจหลงรักเขาเอ็นดูเขาให้เงินเขายืมให้ของเขายืมก็ไม่มีใครรู้นะคะว่าตกลงแล้วเขาชื่ออะไรกันแน่แต่เขาก็มีหลายชื่อไม่ว่าจะเป็นหมอเจของเอ็ดนาของหมอคอนเป็นนายบราวน์เป็นนายเรนนะคะแต่ทั้งหมดนี้ก็คือชายผู้หนึ่งซึ่งติดเฮโรอีนติดฟินและสุดท้ายก็เสียชีวิตอย่างเดียวดายในโรงแรมนี่คือเรื่องราวของบทที่ชื่อว่า18มงกุฎเจ้าเสน่ห์บทต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องราวของเซมังเซมังเป็นชื่อของชนกลุ่มน้อยเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะติดตามได้กับเรื่องสยามคือบ้านของเราตอนที่29วันนี้หมดเวลาของห้องสมุดหลังใหม่แล้วลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง